ไปแล้วอ่ะมาดูแกหึไปเล่นบอลไม่ทำอะไรฉันบอกเลยไม่ได้จับคนนี้อย่างจริงเลยดูต่อแล้วก็เป็นแบบนั้นนั่นน่ะคนไทยป่ะเป็นไปไล่ซื้อกับแพทย์แพทย์นี่น่ะแล้วมีคนไทยพูดไหมตอนนี้บุ้มหัวไม่ลดอันพี่รจนาเจอผู้เด้อแต่ว่าเพิ่นฮู้จักมีเพิ่นกำลังลากกระเป๋ามาหันเพิ่นน่ะโอ้ยอันยิ้มหวานเหมือนนางสาวไทยเลยว่าซั่นแล้วเพิ่นก็อันท้องเพลงอันสาวไม่ห่างนางมากท้องเพลงสาวไม่นะไม่ห่างนางมากซื้อเป็นเด้อสุดนี้ต่อหมออีลาอันเพิ่นสัมภาษณ์อันเด้อสบายดีสบายดีสวัสดีเพปซี่เบิร์ดทุกคนเด้อสบายดีกันยามสวยเด้อทุกคนตอนนี้ก็คือ11โมงแล้วน้องลีอยู่ที่เวียงจันทน์แล้วเด้อทุกคนมาจากลองสานเมื่อวานนี้ระหว่างทางจากลองสานมาเวียงจันทน์เนี่ยทุกคนรถหันมาติดอยู่แถวดอนหนูนทุกคนแถวดงโดกฮะแหละแถวดอนหนูนมาดงโดกน้ำท่วมทุกคนฝนตกกับบ่ได้ตกหนักเลยทุกคนแต่ว่าน้ำท่วมเนาะเมื่อวานน้ำท่วมเห็นตกมืดเดียวแต่ว่าตกแห้งน้ำมันระบายบ่ทันน้ำท่วมทุกคนเลยเนาะเมื่อวานนี่มาติดอยู่หันประมาณ 3-4 ชั่วโมงน้องเจยก็ให้คัดอเทอว่าเมื่อวานนี้นะรถติดเนาะแล้วมื้อนี้น้องลี่ประกาศน้องวันใหม่แมนยูแล้วก็แม่น้องวันใหม่สิพากันข้ามไปฟังถ่ายทุกคนเพราะว่าสิพาแมนยูหันไปรับวัคซีนเนาะหมอนัดมือหมอนัดแล้วเฮาก็เลยว่าสิพากันข้ามไปเนาะไปมื้อนี้ฮั่นบ่แน่ใจว่าสิได้ไปนอนหรือไปกลับเด้อทุกคนถ้าฮักน้องเจยบ่คัดหลายก็สิพากันนอนอยู่พุ่นเนาะทุกคนเนาะเฮาวางแผนกันว่าสิไปอุดรแด่แต่ก็บ่แน่ใจว่าสิได้ไปบ่ถ้าลุ้นเอาเด้อทุกคนเด้อแล้วก็มาเบิ่งภาพบรรยากาศกันทุกคนระหว่างเดินทางจากเฮือนไปด้านนี้นะสิมีน้ำท่วมระหว่างทางบ่เพราะว่าไปนี่แม่นสิจ้างรถไปสิจ้างรถจ้างเฮือนนี่ไปด้านราคาประมาณ300,000กี่ประมาณ500กว่าบาทเด้อทุกคนณเรทปัจจุบันนี้นะอย่ามาเบิ่งกันเนาะถ้าหากน้ำท่วมน้องลี่สิถ่ายคลิปให้ PFC เบิ่งถ้าหากน้ำบ่ท่วมก็ไปเจอกันอยู่ด้านเลยมาเบิ่งภาพบรรยากาศกันคนสิไปไทยหลายบ่คนสิมาลาวหลายบ่เพราะว่ามื้อที่ไปนี่เป็นมื้อวันจันทร์เด้อทุกคนเด้อเอ๊ะยังเจยเบิ่งมือเวลาเว้าFC เอ้ยสิได้ไปเที่ยวถ่ายอีกแล้วเด้อ FC ท่วงหลายว่าอันแม่น้องเจยคือเอาลูกหลายคนแท้มือเข้าไปพร้อมเอ้ยตอดนะความจริงบ่แม่นเด้อทุกคนเอ้ยหาก็ได้ลูกผู้เดียวก็คือน้องวันใหม่ส่วนเป็นอยู่หั่นเป็นลูกของอายเด้อแต่ว่ามาอยู่นําเอ้ยซื่อๆเนาะโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเจอกันระหว่างทางกันเลยจ้าบ๊ายบายตอนแรกว่าสิอันนั่งแท็กซี่จากเฮือนมาเลยมันแพงเกินไปทุกคนเฮาก็เลยมาลงอยู่อันมันลงอยู่คิวรถขวดดินและโต้ขี่รถเมเขียวมาคนละ 18,000 ทุกคนไปด้านไทยคนละ 15,000 กีบถ้าเป็นเงินบาทแม่นคนละ30บาทเอง
เอาจิบแล้วมันยูย่างนะไม่รู้แต่ที่มือก็ได้แล้วอันนั้นนะขึ้นหน้าจะยังประทานให้ขึ้นเพื่ออันนี้เลยถ้าบางคนมาเต็มเลยรถคันนี้นะเเดี๋ยวอัดจับดูมายุมายะขนาดลากเอาไหมลากเอามันนักมันกระเป๋ามันเบาอันนี้แล้วนะมันไม่ยักไปทุกคนมามื้อนี้ฮั่นคนบ่หลายเนาะมาวันจันทร์ตม.เพิ่นก็อารมณ์ดีคนบ่หลายน้องลี่มามื้อนี้ฮั่นเจอตม.เพิ่นอารมณ์ดีทุกคนเพิ่นก็ยอกโอ้ยอันเพิ่นถามเพิ่นถามว่าอันมาเอเด้อว่าซั่นก็ว่าพาหลานมาโรงพยาบาลหลานเป็นคนลาวหรือคนไทยคนลาวแต่ว่ามาเกิดอยู่พี่บ่แม่นลูกเจ้าบ่เพิ่นน่ะก็บ่แม่นเพิ่นน่ะโอ้ยยิ้มหวานเหมือนนางสาวไทยเลยว่าซั่นแล้วเพิ่นก็อันท้องเพลงอันสาวไม่ห่างนางไม้ท้องเพลงสาวไม่นะไม่ห่างนางไม้ซะเป็นเด้อสุดนี้ต่อหมออีลาอันเพิ่นสัมภาษณ์อันเด้อเด้บ่ได้สัมภาษณ์ไปมีเดจําปั๊บๆๆๆแล้วออกมาว่ะบางคนก็เพิ่นก็บ่โซบ่ถามบางคนเพิ่นก็ถามบางคนเพิ่นก็แล้วแต่เพิ่นก็ถ้าเจอผู้ใจดีเพิ่นก็ยอกไปจัดละทุกคนเนาะ
โอเคไปเดี๋ยวเฮาสิไปเซเว่นก่อนเนาะก่อนอื่นเบิดนะลาฮอนมาป้าจีตูเอาออกสะดุดของตีนนะสลอนนะไม่อีตนสลอนี่คือมันเองของพี่ฮอนติดตัดติดตัดไปเดี๋ยวไปเซเว่นเติมเงินทุกคนทุกคนตอนนี้มาเซเว่นแล้วโอ้ได้หลายแล้วเดือนพวกอันโผล่ล้างหน้าย่างก็ได้ไปนะคะแนวกินเนี่ยซื้ออันนี้รับอันเหนียวผิวชิลองเบิ้งลองเบิ้งก่อนค่ะมันแซ่บมากที่สุดตัวนี้โตเพราะว่ามันมีมะเขือเทศอยู่ในนี่นะกินกับเขาเนี่ยเลยเบิ่งว่าอันเท่าไหร่เบิ่งยากเบิ่งยากตึงมากน้องเบิ่งน้องค่ะน้องมันไม่ยากทุกคนกินเขายังไม่คุ้มค่าด้วยซ้ำดิไอ้ท่านกับแม่ไปแล้วค่ะไปแล้วอ่ะมาดูแกไปเล่นแบบนี่ทำแบบได้จับคนอยากกินได้ดูต่อแล้วก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละคนไทยแบบแค่ไปไล่สุดกับแม่นาแม่นาไม่มีเขาถ่ายรูปไหมตอนนี้บุ้งหัวไม่ลดอันพี่รจนาเจอผู้เดอแต่ว่าเพิ่นฮู้จักมีเพิ่นกำลังลากกระเป๋ามาหันคนดังอืมคุณหากไปงานประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวมาเคยเห็นยุทธอยค่ะนี่ทุกคนผู้เดือดหูคอมเมนต์บอกเลยเด้อนุ่นลี่ฮันเป็นยินดีค่ะยินดีกับคุณจังซึ่งเพื่อนลำกีนี่เนาะแล้วเฮากะออกจากเซเว่นละได้รถแล้วทุกคนไปโรงพยาบาลวัฒนาคนละ30 2คน60ไปเด็กๆเพื่อนบ่ได้เอาเด้อไปขึ้นได้ขึ้นได้เลิกตุ๊กตุ้งงอนอยู่ไปมันอยู่เงี้ยไปอีกเงี้ยเงี้ยไปเงี้ยไปยานยานยันรถเด้นี่เจ้าของเป็นผู้ให้มั่งดีงอยนะเขียนน่าไม่มันขาดเสียหายไปที่เลยล่ะ
ปันตุ๊กยืนลงยืนลงแม่ผู้ใดเป็นอย่างมารับวัคซีนเออมารับวัคซีนมาพ่อช่วยตาช่วยมันยึดมันยะแหงลูกหลังได้ยักคนนึงแม่นบ่สองคนหลานหลานได้คนเดียวได้คนเดียวแล้วจะไปไหนต่อมาลาวัคซีนยังมีที่พักรู้จักที่พักถูกๆไหมถามก็ได้ยังคิดอยู่ว่าจะไปอุดรหรือว่าจะอยู่หนองคายอยากไปอุดรด้วยอยากอยู่หนองคายด้วย20 20หรือว่าสิไปอุดรวะหรือสิอยู่หนองคายอยู่แถวนี้หรือว่ายังไงเดี๋ยวให้รอให้เพิ่นไปส่งอยู่รถสิอยู่ท่ารถวะให้เจอก็ได้ท่ารถรอมั้ยรอแล้วถ้าไปส่งอยู่บขสเท่าใดจ้ะก็คิดเท่าเดิมนั่นแหละมันมาครึ่งหนึ่งครึ่งทางไปอีกจ้ะจ้ะน่าจะบ่ดนดอกก็ว่ามารับวัคซีนซิเซ่โอเคทุกคนตอนนี้น้องลีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนาะหลังจากที่มาฮอดแล้วก็แบตกล้องพอดีเบิดแล้วก็เลยบ่ได้ถ่ายต่อแล้วตอนนี้ก็พาน้องมาอยู่ซักวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะโดนไป2เข็มแล้วก็เจาะเลือดตรวจเลือดตอนนี้ก็คือท่าเอาผลตรวจเลือดอยู่พี่ตุ๊กๆกับท่าเฮาอยู่ด้านนอกเนาะทุกคนนี่เฮาลงมาท่าอยู่ด้านรุมเวลาเป็นเฟสละมันเจาะสิเด้อเจาะสิเด้องอนละทุกคนมันอยู่งอนละจุดนี้ให้ได้ให้ว่าอันเคปครับโรงพยาบาลแม่แหละอันจุดมาได้หัดตู่เอานะทุกคนทีแรกเขาสิสักยาเนาะวันนี้แล้วสิว่าเจาะก็เลือดสิเยี่ยมย่านตัวนั้นเลยแล้วก็แบบบ่ซักเลยสิสักยาซื้อๆก็บ่ซักบ่ซักบ่ซักได้แล้ววะตอนนี้ผลกวดเลือดของน้องมันอยู่ออกแล้วนะทุกคนเนาะพี่พยาบาลเพิ่นก็เอิ้นให้มันอยู่เอิ้นให้แม่เอิ้นให้แม่น้องเจยขึ้นไปฟังว่าสิเป็นไดผลปวดของน้องมันอยู่นะเพราะว่าอันตอนอยู่ลาวหั่นเพิ่นบอกว่าอันไปตรวจอยู่ลาวหั่นนะเพิ่นบอกว่าเลือดของมันอยู่หั่นเป็นเลือดจางมันอยู่เป็นคนเลือดจางมาไทยกันเลยสิลองตรวจเบิ่งว่าเพิ่นสิเว้าคือกันบ่เนาะตอนนี้น้องเจยของเฮารับปุ๋ยรับปุ๋ยเลยทุกคนตอนนี้กลับมาน้องลี่กับเอื้อยกับหลานกลับมาพักอยู่โรงแรมนะทุกคนเนาะก่อนที่มื้ออื่นฮันซีกลับไปแล้วพักอยู่นี่คืนนึงนะทุกคนตอนแรกเฮาก็ว่าสิมากลับมาแล้วก็ซักแล้วก็กลับแต่ว่าทีนี้ฮันมันค่อนข้างท่าดนเนาะมันอยู่ได้กวดเลือดท่าผลกวดเลือดแล้วก็เทื่อนี้ฮันมันอยู่ค่อนข้างงงเงได้กับการฉีดวัคซีนเนาะซัก2เข็มแล้วก็เจาะเลือดมันอยู่ให้แห้งจนหมอเอาบ่อยู่จนได้เอาอันนั้นมาฮัดไว้เพิ่นคักเนาะเฮาบ่ทันได้กลุ่มเพิ่นนั่นมีแนวมาฮัดไว้เลยฮัดเบอร์นิ่งเอ็นอันนี้ไว้เลยแล้วก็มืดเท่าเดิม500ทุกคนค่าฉีดวัคซีนมันอยู่เท่านี้มืดอันนั้นแพงค่าฉีดวัคซีนราคาค่าฉีดวัคซีนแล้วก็ค่าผงกดเลือดรวมทุกอย่างของมือนี้แล้วแม่นต้องเข้าใจแบบนี้ก็สูงเออ550เนาะแต่ก็แบบโอ้บริอันนั้นบริเสียดายเพิ่นบริการแบบดีแฮงทุกคนและทีนี้เฮาหันเหมาตุ๊กๆจากด้านหันมาส่งอยู่โรงพยาบาลวัฒนาหันทุกคนละเพิ่นเอาน้ำคนละ30บาทพอดีเป็น60บาทตอนแรกเฮาลุ้มกันว่าสิให้เพิ่นท้าแล้วมาส่งอยู่อันสิให้เพื่อนมาส่งอยู่บอลโรตัสกับโรงแรมนี่ลัดดีนี่ฮันฝนตกพี่ตุ๊กตุ๊กเพื่อนว่าฝนตกแล้วเพื่อนทันยานั่นเด็กน้อยนี่เปียกเนาะเพราะว่าตุ๊กตุ๊กเพื่อนเป็นตุ๊กตุ๊กน้อยฮะดีแล้วเพื่อนก็เลยครอบทางโรงพยาบาลไว้ว่าเอออ่านให้ทางโรงพยาบาลท่านไปส่งเด้อเพราะว่ารถเพื่อนท่านรถตุ๊กๆน้อยฝนละตกสินาแล้วทางโรงพยาบาลเพิ่นก็มาแจ้งเฮาว่าเพิ่นสิมาส่งเนาะเพิ่นก็ออกเฮ้ยเพิ่นก็มาส่งจากโรงพยาบาลมาหาโรงแรมที่น้องลี่พักอยู่นี่ทุกคนโดยที่บ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆถ้าหากผู้ใดที่มาโรงพยาบาลนี่แล้วบ่มีรถนะทุกคนเพิ่นก็สิไปส่งในบริเวณเขตออมแอมบ่ว่าจะเป็นด้านบ่มาโรตัสมาโรงแรมไปใส่ก็ตามถ้าบ่ได้ไกลจากเขตแถวเทศบาลนี่นะเพิ่นก็ไปส่งเด้อทุกคนบริการดีขนาดเลยเนาะน้องลี่
วางแผนไว้ถ้าหากชีเกิดลูกชีว่าเกิดอยู่ที่ถ้ามีรถเนาะถ้ามีรถส่วนตัวนะเนาะคันจิสู้ค่าเงินบาทไหวนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฮะน่ะจิสู้เนาะเออ 1,000 บาทตัว 700,000 กีบแล้วทุกคนคิดไปเที่ยวลาวเด้อทุกคนผู้ใดที่อยากมาไปเที่ยวลาวแล้วแม่นอันไปเลยทุกคนเนาะช่วงนี้ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปหนึ่งที่น้องลี่กับทายมาให้พีเอฟซีเบิ้งตอนที่มาไทยนะทุกคนเนาะอย่างกะซี่ยุ่งวุ่นวายเด้อทุกคนเด้อคลิปกะซี่แบบบ่ต่อเนื่องมายุมายะแด้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่กับหลานๆกะซี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าท้ายคลิปนี้กับฝากพีเอฟซีติดตามซองน้องรจนาน้องซานแล้วก็ซองน้องลี่เด้อทุกคนเด้ออย่างว่า